ชมวิวอาจจะโอเคแล้วไม้อยู่ไหนอ่ะเอาไม้ไปด้วยนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่บนรถนะคะนี่มีสารถีด้วยดูเธอรูปหล่อหันหน้ามาไม่ยอมนะคะอยู่กับน้องเอิร์ธนะจ๊ะน้องเอิร์ธเป็นคนขับรถให้ในวันนี้จ้าอันนี้อยู่เรามาศาลจังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ที่ศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็ตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วเราอยู่ระหว่างทางกลับกรุงเทพนะคะเหมือนเดิมค่ะใครมีปัญหาเรื่องราวกฎหมายก็ปรึกษาได้เช่นเดียวกันโอ้ยอยากดูบรรยากาศด้านนอกไหมคะเนี่ยเดี๋ยวสั่งส่งให้ดูเลยอันนี้เราอยู่บนถนนอยู่ระหว่างอะไรเส้นเรียบทะเลออกจากศาลมานะคะที่จะไปกรุงเทพแบบเขาเรียกทะเลเส้นนี้อ่ะมันมาจากไหนใครอยู่ชลบุรีช่วยบอกหน่อยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะวิวสวยไหมวิวสวยไหมคะเนี่ยค่ะนี่ให้ดูริมทะเลเลยนะคะวันนี้เนี่ยสวยไหมคะสวยไหมเนี่ยริมทะเลเลยค่ะนะคะให้ดูวิวสวยๆเลยนะฮะเหมือนเดิมนะคะใครมีปัญหากฎหมายปรึกษาได้อ่ะน่าจะมีคนอยากดูทะเลมากกว่าเราด้วยสักแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เนี่ยคือชลบุรีนะจ๊ะเนี่ยเรียบชายฝั่งทะเลสวยงามจริงๆเลยนะคะนี่ใครอยู่ชลบุรีนะคะวันนี้เรามาศาลนะคะเรามาศาลจังหวัดชลบุรีนะคะมาคดีหลากหลายวันนี้มาคดีเกี่ยวกับเรื่องนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยนะคะในบัลลังก์ที่เราเข้าขึ้นพิจารณาคดีเข้าขึ้นในศาลเนี่ยเนาะมีคดีเยอะมากวันนี้เนาะดีเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยดูหน้าทนายนะจ๊ะดูวิวไปก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนใครมีปัญหากับกฎหมายฝากคำถามมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้อยากให้ดูวิวก่อนค่ะเห็นมันสวยงามก็เลยนำมาฝากชอบหรือไม่ชอบนะคะสวยมากสวยจริงๆเลยนะคะน่าจะชอบกันแหละเดี๋ยวเราจะแวะร้านกาแฟดีไหมเราจะได้ไม่ต้องกระโยกกระเยกกันอะเนาะเราแวะร้านกาแฟกันดีกว่าร้านนี้ปะไม่ใช่ร้านนี้เราจะพาเดี๋ยวอันนี้มันสูงมันสวยนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดตอบคำถามปัญหากฎหมายเดี๋ยวเล่าประสบการณ์เล่าบรรยากาศในบัลลังก์ให้ฟังเอ้าร้านนี้เราจะพาเดี๋ยวต้องหาที่จอดกันก่อนเนาะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแบบว่ามันเราเจอร้านกาแฟแล้วเราเจอร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแวะใครอยู่ตรงนี้มาทักทายกันได้เลยนี่เราจะแวะร้านนี้กันเห็นไหมคะนี่เราจะแวะร้านนี้กันเดี๋ยวจะไลฟ์สดกันเลยนี่เหมือนเดิมค่ะใครมีปัญหากฎหมายตอบถามได้เหมือนเดิมค่ะแกเอาไม้ไม่ด้วยเนาะจอดเลยจอดเราจะจอดร้านนี้กันนะคะนี่ค่ะจอดร้านนี้กันค่ะนี่ค่ะน้องคนขับรถจ้ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศข้างในเหมือนกันนะคะใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยวันนี้นะคะเรามาที่จังหวัดชลบุรีเรามาศาลจังหวัดชลบุรีเราก็เลยมาแวะที่นี่นะคะมาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมาชมบรรยากาศไหนก็มาแล้วทั้งทีก็แวะซะหน่อยนะจ๊ะเนื่องจากว่าจะขับรถไปด้วยอ่ะไลฟ์สดไปด้วยอ่ะมันไม่รอดหน้ากากอยู่ไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องสวมหน้ากากก่อนนะแป๊บนึงนะจ๊ะเอาไม้ในกระเป๋าไปให้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนจะเข้าร้านกาแฟเขาต้องสวมหน้ากากก่อนไม่ใช่กระเป๋านี้กระเป๋าอีกใบนึงกระเป๋าสีน้ำตาลอ่ะเอามาด้วยเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนนะจ๊ะวิวเป็นป่าชายเลนนะเนี่ยรถวิ่งเรียบชายฝั่งมาด้านเป็นร้านกาแฟที่เราจะเข้าไปสวมหน้ากากกันก่อนนะจ๊ะลมแรงมากๆเลยอ่ะเอากระเป๋ามาด้วยสิอยู่ข้างในเป็นไม้สิจะใส่หน้ากากก่อนนะนั่นแหละอันนั้นแหละเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะรอสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่สิอยู่ในกระเป๋าสีแดงๆนั่นแหละนั่นแหละใส่หน้ากากก่อนนะคะก่อนเข้าร้านเขาสักครู่นะคะใครมีคำถามฝากคำถามได้เลยเดี๋ยวตอบให้ตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะจ๊ะรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเสร็จหรือยัง
ไปสิมาสิไปหาที่นั่งสิโอเคเราพาไปร้านกาแฟกันนะจ๊ะตอนนี้ใครมีคำถามฝากได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะนี่เราไปหาที่นั่งกันก่อนที่นั่งกันก่อนนะจ๊ะเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนเนาะข้างนอกลมมันก็แรงเอาข้างในดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ก่อนดีไหมเอาสั่งกาแฟเอาอะไรว่าดูโต๊ะข้างในหน่อยดีมีป่ะมีที่นั่งข้างในป่ะนั่งตรงนี้อันนี้มันเตี้ยข้างนอกไหมอ่ะเดี๋ยวสั่งกาแฟเดี๋ยวพี่ไปนั่งก่อนแล้วกันมีคนนั่งป่ะไม่มีเหรอมีคนนั่งหรือเปล่าได้ใช่ไหมโอเคตรงนี้เป็นบรรยากาศดีโอ้ยนี่บรรยากาศดีเลยโอเคโอ้ยมืดมากไม่เห็นโอเคมันเห็นไหมคะมืดไหมอ่ะสั่งกาแฟไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วอ่ะตังไม่มีอาตานะตังไม่มีเหรอให้ดูบรรยากาศก่อนไหมร้านก็สวยมากเลยเห็นไหมคะก็สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องก็ขอกาแฟเอาละมีปัญหาถามได้เลยเดี๋ยวป้าขออนุญาตสั่งกาแฟแป๊บนึงเนาะมีปัญหาถามมาเลยนะคะเดี๋ยวตอบให้ตอนนี้แป๊บนึงค่ะกาแฟแป๊บนึงก่อนน้องไปไหนก็ไม่รู้อ่ะมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวไม่สั่งน้ำแล้วแสงมันเข้าหน้าจะแสงดีเดี๋ยวขออนุญาตปรับเลยนะโอเคดีขึ้นแล้วยังดีขึ้นละหน้ามันเหนื่อยมากเลยอ่ะนะคะเข้าแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะถามเลยนะคะตอนนี้เข้ามาถามคำถามได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวทักทายกันเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะขออนุญาตเข้าก่อนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าโอเคอะไรอ่ะถามมาเดี๋ยวตอบให้เลยนะคะเดี๋ยวไมค์นิดนึงอาจจะไม่ยังได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินนะคะเขาบอกว่าเอาเล่มแล้วเอาเล่มรถช่างถังเทเลอร์มาค้ำแต่คงไปแจ้งหายคือยังไงล่ะคะยังไงเอ่ยอันนี้ถามเลยว่าอะไรร้านอยู่แถวไหนอ้าวก็ถามร้านอยู่แถวไหนก็ถามเขาถามว่าร้านอยู่แถวไหนคะถามน้องนี่น้องนี่ทำมาที่นี่เรียบชนเรียบชนอันนี้เรียกร้านอยู่แถวไหนคะร้านอยู่แถวไหนก็ถามมาร้านอยู่แถวไหนอ๋อร้านอยู่บนสะพานชลมาศวิถีมาเอาหน้าสิหน้าจะได้เห็นอะไรสะพานอะไรนะสะพานชลมาศวิถีสะพานชลมาศวิถีอยู่ถนนตำบลอะไรนะบางทรายชลบุรีนะคะถนนเรียบคลองไอ้ถนนเรียบทะเลเนาะเรียบทะเลนะจ๊ะรถค้ำเขาแต่คืนไปแล้วครับมีหมายศาลมาเจ้าของรถเขาก็ไปศาลครับคนต้องค้ำต้องไปไหมต้องไปค่ะต้องไปถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ไปศาลเนี่ยผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้นะคะแต่ว่าก็ให้ผู้เช่าซื้อนั่นแหละนะผู้เช่าซื้อนั่นแหละเป็นคนรับผิดชอบแต่เราต้องไปศาลถ้าเราไม่ไปศาลปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถทำยอมความได้นะจ๊ะมีคนถามว่าอยู่ชลบุรีไหมตอนนี้อยู่ชลบุรีค่ะนะอยู่ระหว่างชลบุรีอยู่อย่างนี้ทำยังไงดีคะเรื่องไหนล่ะเรื่องเอาเล่มรถช่วงอะไรหางเทเลอร์มาค้ำแต่ไปแจ้งหายไม่ได้นะคะเราไปแจ้งหายเดี๋ยวจะมีความผิดการแจ้งความเท็จนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าไปแจ้งเท็จนะคะทนายอยู่แถวไหนชลบุรีไหมครับอยากจะจ้างทนายครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยโอ้ขอเบอร์ติดต่อทนายหน่อยเร็วอันนี้อยู่ชลบุรีค่ะอยู่บนร้านกาแฟอยู่บนเรียบชายหาดระหว่างที่ออกมาจากศาลนะคะจะเดินทางกลับกรุงเทพค่ะอยู่ระหว่างทางนะคะเป็นร้านกาแฟบรรยากาศดีมากนะคะพี่ชายเป็นหนี้แต่เอารถ
พี่ชายเป็นหนี้แต่เอารถไปค้ำประกันแต่ตอนนี้ตายแล้วจะต้องใช้หนี้แทนไหมถ้าเราไม่ได้รับเขาเรียกว่าถ้าเราไม่ได้รับมรดกมาเราต้องไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าเรารับมรดกมาอันนี้ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าไม่มีมรดกไม่เป็นไรตังไม่มีตังไม่มีสวัสดีคุณทนายเพิ่งมาเที่ยวทะเลเหรอคะขอให้มีความสุขมาทำงานค่ะมาเช้ามาสารนะคะยังไม่ได้เล่าบรรยากาศในสารให้ฟังเลยมาเช้ามาสารนะคะเสร็จสารแล้วเพราะว่าสารก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะก็เลยขับรถเลียบคลองมาเลียบชายทะเลมานะคะก็มาเจอร้านกาแฟสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีมากก็เลยแวะทานน้ำแป๊บนึงข้างนอกร้อนมากๆเลยนะชัดเจนดีค่ะนะคะคนจนขึ้นศาลไม่มีเงินจ้างทนายทำยังไงดีถ้าเราเป็นคดีอาญานะคะถ้าเป็นคดีอาญาถ้าเราเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยอันนี้เนี่ยศาลเขาจะมีทนายอาสานะคะเขาจะมีทนายศาลจะจัดทนายความให้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะขึ้นศาลเนี่ยเวลาเราเป็นจำเลยอยู่ในศาลแล้วนะคะคดีอาญาศาลจะจัดหาทนายความอาสาให้ท่านเรียบร้อยไม่ต้องมีไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องจ้างทนายความก็ได้นะคะร้านแถวไหนคะอ้อคุณก๊อฟร้านอยู่เลียบชายหาดนะเลียบชายหาดระหว่างชลบุรีเนี่ยนะเส้นนี้สวยอยู่ช่วงนี้น้ำลงมีชายเลนอยู่มีเลนมีคนไปถ่ายรูปสวยมากนะจุ๊กครูจ้าคนละฝันจุ๊กครูจุ๊กครูนะจ๊ะทนายอยู่ชลบุรีไหมครับอยากจะจ้างอยู่ตอนนี้อยู่ชลบุรีจ้าเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะปักเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้ว่าใครอยู่หรือเปล่าแล้วจะให้ปักเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าเพจนะจ๊ะติดต่อสอบถามได้นะคะจุ๊กครูครับปกติไฟแนนซ์สามารถโทรมาทวงหนี้ได้วันละกี่รอบวันละ1รอบเท่านั้นนะคะถ้าเรารับสายวันละ1รอบเท่านั้นนะคะวันละ1รอบถ้าเรารับสายถ้ายังไม่รับสายเขาก็สามารถโทรใหม่ได้ถ้ารับสายแล้วได้วันละ1รอบเท่านั้นนะคะทนายหันกล้องไปทางทะเลหน่อยทะเลนะอยากเห็นทะเลอะจัดให้เลยจ้ะอยากเห็นทะเลค่ะนี่ค่ะเห็นหรือยังคะเห็นทะเลมั้ยคะสวยๆงามๆนี่ค่ะนั่นน่ะให้ดูแล้วนะจ๊ะจ้าให้ดูทะเลแล้วนะจ๊ะพอใจหรือยังไม่อยากเห็นทะเลนะจัดให้ละคือมีคนเอาเล่มทางหางช่วงเทเลอร์มาค้ำประกันเอาเงินไป1,000,000 บาทแต่ไม่ระบุวันคืนเป็นคนเอาเงินไปให้เขาให้เขาแล้วไม่เคลียร์เงินเลยยังไงล่ะจ๊ะเขาเอามาค้ำประกันใช่ไหมหรือยังไงมันมีเล่มเราก็ต้องฟ้องสิเนาะแล้วเล่มรถของใครล่ะรถของคนอื่นหรือเปล่าล่ะนะฮะแต่เขาจะแจ้งหายไม่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดเขาแจ้งหายเขาต้องเป็นการแจ้งความเท็จเพราะฉะนั้นเขาจะแจ้งหายไม่ได้นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเป็นคดีแพ่งมีทนายอาสาไหมไม่มีค่ะคดีแพ่งไม่มีทนายอาสาแต่ต้องไปสภาทนายความนะคะถ้าใครจะฟ้องคดีแพ่งไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าจ้างทนายความไปที่สภาทนายความทนายความก็จะมีทนายความอาสาให้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุนทรัพย์มันไม่สูงมากทุนทรัพย์มันไม่เยอะนะคะทุนทรัพย์ไม่สูงมากเป็นคดีมโนสาเล่ไม่กี่ตังค์ไม่เท่าไหร่อย่างนี้ก็เราสามารถก็ไปฟ้องได้ด้วยวาจาไปศาลด้วยวาจาคือไปศาลแขวงนะคะก็ไปสามารถฟ้องได้ตนเองได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะดีมากๆค่ะได้ดูวิวสวยๆด้วยขอบคุณทนายกุ้งคนสวยค่ะเห็นวิวแล้วใช่ไหมนะคะพี่ชายเป็นคนหนีเอารถไปค้ำประกันแต่ตอนนี้ตายอันนี้ไม่ต้องเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะบอกว่าไม่ต้องใช้หนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้รับมรดกมาถ้ารับมรดกมาอันนี้ถึงต้องใช้หนี้ถ้าไม่รับมรดกมาก็ไม่ต้องใช้หนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะโฉนดเป็นของภรรยาแต่สามีแอบเอาไปจำนองโดยที่ภรรยาไม่รู้แล้วสามีเสียชีวิตเจ้าหนี้จะมาเจ้าหนี้จะมาฟ้องจะมาทวงภรรยาจ่ายให้ชำระหนี้แทนได้ไหมมันยังไงล่ะเพราะว่าที่ถ้าเกิดว่าที่ภรรยานะที่ภรรยาเนี่ยถ้าไปจำนองสามีไปจำนองเนี่ยมันภรรยาต้องเซ็นก่อนนะต้องเซ็นก็เรียกต้องเซ็นหนังสือมอบหน้าให้ยินให้ไปเขาเรียกว่าให้ไปจำนองก่อนนะถ้าเกิดว่าสามีเอาไปจำนองโดยปลอมลายมือปลอมเอกสารภรรยาไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าภรรยามอบอำนาจให้สามีนะฮะไปจำนองแทนนะหรือทำมอบอำนาจไปจำนองแทนมันชื่อคนรับผิดชอบหรือว่าคนที่เป็นหนี้ก็ต้องเป็นภรรยาอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือสามีตายก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นหนี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าโฉนดแปลงนี้เป็นของภรรยาแล้วเอาไปจำนองจำนองชื่อภรรยานะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดจะไปจำนองในชื่อสามีอันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าเราไม่ได้รับมรดกเข้ามาถ้ารับมรดกมาแบบนี้ถึงต้องรับผิดชอบด้วยนะก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะคะผิดนัดไฟแนนซ์แค่3วันโทรมาหาคนค้ำประกันได้ด้วยเหรอ
ผิดนัดวันเดียวมันก็โทรแล้วแหละสมัยนี้นะผิดนัดวันเดียวปุ๊บเนี่ยมันติดต่อมันรู้แล้วติดต่อลูกหนี้ไม่ได้นะติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ติดต่อทางผู้เช่าซื้อไม่ได้มันก็โทรหาผู้ค้ำประกันนั่นแหละแต่ตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีหนังสือบอกกล่าวก่อนที่จะฟ้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาต้องมีหนังสือเตือนมาหนังสือบอกกล่าวให้เราเรียบร้อยก่อนนะคะตามระยะเวลาตามกฎหมายอันนี้อ้อออนคาเฟ่ออนบุสออนสะพานนะคะนี่เขาร้านเขาสวยนะคะน่ากินลองชิมดูก่อนอร่อยค่ะอร่อยเคยไปแจ้งความตำรวจไม่รับเรื่องค่ะเรื่องวางเล่มเอาเทเลอร์นะหนูเป็นคนเอาเงินไปแต่หนูเป็นคนเอาเงินไปแต่คนเอาเงินจากหนูเขาไม่จ่ายคืนอันนี้มันเป็นคดีแพ่งเนาะตำรวจไม่รับแจ้งความมันไม่ใช่คดีอาญามันก็ต้องเราต้องหาทนายความฟ้องเองนะคะเพราะตำรวจเขาไม่รับแจ้งความเพราะเนื่องจากว่าเป็นคดีแพ่งเขาอาจจะรับได้แค่เป็นไม่ลงไม่เป็นประจำไม่ได้เป็นหลักฐานแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องหาทนายความฟ้องเองนะจ๊ะกุ้งไปเที่ยวไหนตอนนี้ไม่ได้เที่ยวค่ะตอนนี้เนี่ยพี่สกี้ไม่ได้เที่ยวไหนตอนนี้อยู่ที่มาทำงานค่ะพี่มาทำงานที่ศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็เสร็จงานแล้วก็เลยแวะมากินกาแฟริมทะเลแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เที่ยวนะจ๊ะบัตรเครดิตจะโดนยึดทรัพย์ไหมครับพี่ทนายบัตรเครดิตนะยึดทรัพย์ได้ต้องฟ้องศาลก่อนนะจ๊ะต้องฟ้องศาลให้ศาลพิพากษาซะก่อนถึงจะยึดทรัพย์ได้ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ฟ้องศาลและศาลยังไม่พิพากษานะคะว่าให้เราเป็นจำเลยแพ้คดีตามคำพิพากษาอันนี้เขายังทำอะไรไม่ได้ยึดทรัพย์ไม่ได้นะคะได้อย่างเดียวคือทวงหนี้เพราะว่าการทวงหนี้ไม่มีอายุความจะเป็นหนี้แบบมีคำพิพากษาแล้วหรือยังไม่มีคำพิพากษาก็สามารถทวงหนี้ได้นะคะแต่ถ้าเปิดการยึดทรัพย์ต้องมีคำพิพากษาก่อนนะจ๊ะปกติไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ยล่าช้ารายวันด้วยเหรอคะคิดค่ะเขาคิดรายวันเขาคิดแบบว่าผิดนัด1ชั่วโมงเขาก็คิดแล้วนะผิดนัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาจะมีดอกเบี้ยล่าช้าดอกเบี้ยผิดนัดค่าปรับค่าทวงถามค่าโทรศัพท์ทวงโทรแบบโทรศัพท์หรือว่าทวงแบบเอาหนังสือทวงถามโน้ติสอย่างเงี้ยคิดหมดส่งคนมานอกบ้านแล้วก็คิดหมดนะเป็นภาคสนามก็คิดหมดคิดทุกอย่างไม่ต้องห่วงละค่ะไฟแนนซ์เนี่ยเขาคิดทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามผิดนัดเขาแล้วกันถ้าผิดนัดปุ๊บเขาคิดไปหลายวันเลยนะจ๊ะนะคะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะดูอยู่ชอบดูทนายกุ้งค่ะชอบมากมากค่ะขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจ้งความเท็จมีโทษอย่างไรครับมันต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นการแจ้งมันมีการแจ้งความเท็จกับการฟ้องศาลฟ้องศาลเท็จเนี่ยโทษรู้สึกว่าประมาณโทษฟ้องศาลรู้สึกประมาณไม่เกิน5ปีแต่ว่าโทษแจ้งน่าจะไม่เกิน6เดือนนะแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึงสักครู่นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณไม่แน่ใจว่าไม่เกิน1ปีหรือเปล่านะแป๊บนึงสักครู่นะคะแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จปรับไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนนะจ๊ะนะคะเป็นการแจ้งความเท็จก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะไม่เหมือนการฟ้องศาลถ้าฟ้องศาลโทษจะหนักนะคะถ้าเกิดเอาความเท็จไปฟ้องกันในศาลแบบนี้โทษจะหนักกว่าจำคุกไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเกิดเป็นการแจ้งความเท็จไปแจ้งตำรวจแจ้งความแจ้งเอกสารหายหรือแจ้งความเท็จต่างๆนานาแบบนี้รู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราไปแจ้งความแบบนี้เนี่ยอันนี้โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะจ๊ะค่ะจ่ายค่าบังคับคดีให้เขา 200,000 บาทแต่เขาไม่คืนเงินให้ยังไงล่ะแต่ไม่มีใบสัญญากู้ยืมเราสามารถไปขอคัดสำเนาใบเสร็จที่จ่ายประคับคดีได้ให้เขามาเป็นหลักฐานในการยืมเงินได้ไหมยังไงจ่ายเงินค่าประคับคดีให้เขา 200,000 จ่ายที่ใครล่ะคะแต่เขาไม่คืนเงินให้ไม่คืนเงินหรือคืนเอกสารแต่ไม่มีใบสัญญาเงินกู้เราสามารถไปขอคัดสำเนาใบเสร็จที่จ่ายถ้าเราจ่ายที่ศาลหรือจ่ายที่บังคับคดีนะถ้าเราเอาเงินไปจ่ายที่สำนักงานบังคับคดีอันนี้เราขอคัดสำเนาได้นะคะมาเป็นหลักฐานได้เลยว่าเราชำระหนี้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะตามหมายบังคับคดีแบบนี้เราสามารถขอคัดเอกสารที่สำนักงานบังคับคดีได้เลยจ้านะคะแหม่มดูอยู่นะจ๊ะวันนี้จ๊ะนี่อยู่ริมทะเลแหม่มบรรยากาศดีมากมีคนแอบถ่ายรูปเราด้วยแถวนี้แหละมีคนแอบถ่ายรูปเราด้วยเป็นหนี้บัตรเครดิตจะโดนยึดทรัพย์ไหมครับอันนี้ตอบแล้วเนาะถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยสามารถยึดทรัพย์ได้จ้ะไฟแนนซ์มีจดหมายมาทวงตังค่าค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์คืนไปแล้วคนค้ำส่งแทนได้ไหมได้ค่ะถ้าเราไม่มีปัญหาเราเงินผู้ค้ำประกันผู้เช่าซื้อรับหมดค่ะคืนจะจ่ายแทนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะฟ้องไล่เบี้ยฟ้องเอาเงินคืนก็ไม่เป็นไรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะคนค้ายาถูกจับแล้วปปส.ต้องตามยึดทรัพย์ไหมผัวเป็นคนรับว่าเป็นคน
เป็นของเขาคนเดียวเมียและพ่อตาแม่พ่อแม่ยายไม่เกี่ยวแต่สมบัติที่มีตอนนี้มาจากการค้ายาปปส.จะตรวจสอบได้ไหมโอ้อันนี้เขาจริงใจมากเลยเนี่ยคุณสุรินทร์นี่จริงใจมากเลยทรัพย์ทุกวันนี้ได้มาจากการกระทำความผิดทรัพย์ทุกวันนี้ได้มาจากการค้ายาก็จริงใจมากเลยก็เขาก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะตามนะถ้าเกิดว่ามันถ้ามันไม่ใช่เขาพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ถ้ามันใช่เขาต้องยึดทรัพย์เป็นของหลวงนะจ๊ะนี่จริงใจมากเลยว่าทรัพย์มีทุกวันนี้ได้มาจากการค้ายาคนแถวนี้ก็นั่งฟังก็ขำอยู่เนี่ยตายแล้วนี่ถือเป็นคนที่มีแบบสปิริตมากๆนะถือเป็นคนมีสปิริตสูงๆมากๆเลยที่ยอมรับว่าได้ทรัพย์สินได้ทุกวันนี้ได้มาจากการค้ายาแต่ถ้าเกิดว่าปปส.เขาไม่ตามล่าเนี่ยไม่ตามยึดทรัพย์เนี่ยก็อยู่เฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรนะแต่ก็ตามยึดทรัพย์เมื่อไหร่แล้วต้องสุบพิสูจน์กันแหละตอนนั้นนะคะสวัสดีครับทนายกุ้งสวัสดีค่ะที่ดินที่มีสค.1ขอโฉนดทำโฉนดให้อะไรให้ท่านทำไมออกยากจังจริงๆแล้วเนี่ยสองข้อหนึ่งมันก็สามารถออกโฉนดได้แต่ว่าการที่ออกช้าออกเร็วออกยากเนี่ยมันก็อยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการของสำนักงานที่ดินนะคะมันไม่อาจจะอยู่ขั้นตอนอาจจะมีการรังวัดสอบเขตไหมการออกโฉนดได้ต้องมีการรังวัดสอบเขตก่อนนะคะถ้าไม่มีการรังวัดสอบเขตอย่างเงี้ยมันยังออกโฉนดไม่ได้เวลาเรายื่นของโฉนดเนี่ยมันมีเอกสารครบถ้วนไหมเขาต้องรังวัดสอบเขตที่เรียบร้อยก่อนแล้วสอบเขตข้างเคียงหน้าหลังซ้ายขวาด้วยนะคะมันก็ต้องมีการสอบถามมีประกาศตามขั้นตอนก็ระยะเวลาก็พอสมควรอยู่นะคะมันน่าจะไม่ยากแต่ถ้าเกิด 2-3 เดือนเนี่ยถือว่าไม่ช้าแต่ถ้าเป็นปีอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะจามรถตู้วิ่งร่วมงานรถตู้วิ่งร่วมงานกับเขาแล้วไม่จ่ายเงิน2คันทับ 450,000 บาทโอ้ทำไมมันเยอะจังล่ะ 450,000 บาทนี่มันค่าอะไรอ่ะค่าทำมาหาค่าจ้างหรอค่าจ้างหรือว่าอะไรถ้าเป็นค่าจ้างนี่มันเยอะมากต้องฟ้องศาลนะจ๊ะถ้ามันเยอะขนาดนี้แล้วต้องฟ้องศาลทวงถามดูถ้าทวงถามแล้วเขาไม่จ่ายก็ควรจะฟ้องศาลนะจ๊ะอาจารย์ครับตั้งด่านไฟแดงทำให้ทำได้ไหมครับตำรวจตั้งด่านที่ไฟแดงมันมีไฟแดงมันไม่ต้องตั้งด่านนะปกติไฟแดงมันก็มีจราก็เรียกว่ามีตู้จราจรคอยกดอยู่แล้วนะไฟเขียวไฟแดงเนี่ยมันต้องตั้งด่านที่ไฟแดงด้วยเหรอฮะมีด้วยเหรอตั้งด่านที่ไฟแดงมีอ่ะไม่แน่ใจนะปกติแล้วไอ้ที่ไฟแดงเนี่ยเขาก็จะมีตู้จราจรอยู่แล้วเนี่ยตามปกตินะนะแต่ไอ้ตั้งด่านนี้ไม่น่าใช่มั้งแต่ตู้จราจรเขามีปกติอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเห็นแล้วผ่าไฟแดงมาผ่าไฟเหลืองไฟแดงมาแบบนี้นะคะเขาก็สามารถเรียกจับเราได้เลยนะคะจับเราได้เลยเนื่องจากว่าเราทำผิดกฎจราจรนะจ๊ะถ้าไม่ทำผิดกฎจราจรตำรวจเขาก็ไม่เรียกเนาะแวะมาที่ร้านเซ็นทรัลมารีพัทยาเหนือด้วยครับโอ้บางเข้มจ้าสวัสดีจ้าบางเข้มนะบางเข้มเปิดร้านที่นั่นหรอขายโรตีป่ะหรือบางเข้มเปิดร้านที่พัทยาขายอะไรจ้าตอนนี้ขายโรตีอยู่ไหมหรืออะไรนะอ้าวเดี๋ยวมีโอกาสจะไปจ้าบางเข้มนะคะฝากไปถึงเทอะไรนะเทวีมโหรีมโหฬารด้วยนะบางเข้มเทวีสีอะไรอ่ะมุกดาหารอ่ะฝากคิดถึงเทวีมุกดาหารด้วยนะเทวีมุกดาหารอ่ะอะไรนะมโหอะไรจำสโลแกนไม่ได้ละยาวๆนะจ้างทนายความมาศาลแขวงพัทยาแพงไหมครับเป็นจำเลยครับคดีอะไรคะติดต่อสำนักงานได้เลยจ้านะคะติดต่อสำนักงานได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอาจารย์ได้เลยนะคะสอบถามหน่อยนะครับได้ยินดีค่ะสอบถามได้เลยแชร์ให้แล้วครับภาพชัดเสียงชัดขอบคุณนะคะวันนี้ไปขึ้นศาลทนายให้เซ็นแต่เราไม่เซ็นรอขึ้นศาลบัตรเครดิตไกเกียบนศาลอีกครั้งหรือเปล่าครับหรือว่าจะตัดสินเป็นผู้ล้มละลายเลยคืออย่างนี้ค่ะล้มคดีบัตรเครดิตส่วนใหญ่นี่มันน่าจะไม่เยอะมันน่าจะเป็นแค่หลักหมื่นหลักแสนเนาะมันไม่ล้มละลายหรอกนะคะถ้าเป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยต้องเป็นหนี้บุคคลธรรมดาขั้นต่ำ1ล้านบาทหรือว่า1ล้านบาทขึ้นไปนะคะ1ล้านบาทขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนะคะก็เขาฟ้องคดีเป็นล้มละลายได้แต่ถ้าเกิดบัตรเครดิตส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เท่าที่ทราบมานี่มันแค่เป็นหลักหมื่นหลักแสนเนาะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสมมติว่าถ้าเราเจรจากับเจ้าหนี้หรือว่าทนายความเจ้าของบัตรแล้วเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าเราไม่เซ็นปุ๊บก็เป็นไปได้ค่ะว่าศาลสามารถตัดสินได้เลยสื่อพยานฝ่ายเดียวได้เลยนะคะเพราะเราตกลงกันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคดีไม่มีประเด็นอะไรนะพอดีไม่มีประเด็นเราไม่ได้ขึ้นยื่นทำให้การสู้คดีแล้วก็มีประสงค์จะต่อสู้คดีแบบนี้ศาลสามารถตัดสินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อีกไม่นานก็จะมีหมายบังคับคดีมาถึงบ้านเรานั่นแหละค่ะนะเป็นคนค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของตายไฟแนนซ์นำรถไปขายแล้วแต่ไม่พอค่ารถที่ค้างนี่อยู่ต้องส่งเอกสารมาให้ผมชำระหนี้ผมต้องทำยังไง
เป็นคนค้ำประกันนะคะก็คนตายไปแล้วทำไงดีอ่ะก็ให้ไปเอากับญาติพี่น้องก็ได้ไหมนะปกติแล้วเนี่ยผู้ค้ำประกันนะเมื่อลูกหนี้ไม่มีเจ้าหนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องลองไปติดต่อทางญาติพี่น้องเขาก่อนละกันนะว่าเขามีทรัพย์สินพอจะจ่ายได้ไหมนะเพราะเราก็เดือดร้อนแทนนะถ้าเกิดว่าเราชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องฟ้องไล่เบี้ยวจากผู้ญาติพี่น้องเขาแต่ปัญหาว่าญาติพี่น้องเขามีทรัพย์สินหรือเปล่ามีหลักทรัพย์หรือเปล่ามีมรดกมาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับมรดกอะไรมาเลยเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมาใช้หนี้แทนเนาะก็ฝากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไม่อยากเป็นหนี้เราก็อย่าไปค้ำประกันให้ใครแล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค้างค่างวดรถ3งวดแต่เราต้องเสียค่าติดตามไม่เสียค่ะงวดเดียวก็เสียแล้วงวดเดียวก็ต้องเสียให้เขานะคะนะคะพม่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาชนบาดเจ็บนายจ้างไม่รับผิดชอบบอกว่านอกเวลางานได้หรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์กันแหละถ้าเวลาฟ้องเราต้องฟ้องใครจะฟ้องผู้ฟ้องพม่าคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องฟ้องนายจ้างไปแต่ถึงเวลาปุ๊บก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลว่านายจ้างมันเกี่ยวข้องกับการงานหรือเปล่าเกี่ยวกับงานที่นายจ้างสั่งหรือเปล่านะคะนะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็มันเกี่ยวเรื่องของลูกจ้างก็ต้องว่าไปตามลูกจ้างเลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวกันนะคะคือว่าผมประกอบไม้ที่ทำเป็นตู้หรือโต๊ะแล้วคนจ้างเอาไม้มาให้ทำแล้วมีคนแจ้งว่าผมเอาไม้เถื่อนป่าไม้มาจับครับแล้วต้องทำยังไงก็ต้องไปสูตรไปตามข้อที่จริงนะคะว่าเราไม่รู้นะคะเราก็ทำไปโดยสุจริตนะคะเราไม่รู้นะคะเรื่องอ้างเรื่องเจตนาไปนะคะก็เราไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าไม้มันเป็นยังไงนะคะแล้วเรารู้ไหมว่าไม้นี่เป็นไม้เถื่อนถ้าเรารู้ด้วยเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราจะมีความผิดถ้ากองเราไม่รู้ก็อ้างเจตนาไปนะคะน่าจะไม่มีอะไรนะจ๊ะเงินกยศ.สวัสดีค่ะทนายกุ้งคนสวยดูทุกไลฟ์ชัดเจนดีค่ะแชร์แล้วขอบคุณนะคะคนสุดท้ายให้หัวใจมาเยอะเลยนะฮะผมจะให้ใครช่วยครับทรัพย์มรดกคืออะไรและที่ยึดยักย้ายและที่ยักย้ายทรัพย์พ่อก่อนตายที่มาที่ไปจึงไม่ชอบผมขอให้ท่านแนะนำให้เริ่มใหม่กับทนายมีกับใครทนายมีสัญญาจ้างแต่งานไม่เดินไม่รู้จะพึ่งใครมันยังไงล่ะคะจ้างทนายไปแล้วหรือว่ายังไงถ้าเกิดจ้างทนายความไปแล้วถ้าเขาไม่ทำงานแบบนี้คุณก็ไปร้องสภาทนายความนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ได้จ้างว่าความว่าใครก็ต้องเอาถ้ารู้จักทนายที่ไหนก็ให้เขาดูว่าอันนี้เราสามารถดำเนินคดีอะไรได้บ้างนะคะการที่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินก่อนพ่อตายอย่างเงี้ยถ้าพ่อให้โดยเสน่หาก่อนตายอันนี้ไม่ใช่มรดกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปปลอมลายนิ้วมือพ่อพร้อมเอกสารเอกสารลายเซ็นพ่อไปโอนทรัพย์สินให้เป็นของตัวเองอันนั้นก็พิสูจน์ไปตามข้อที่จริงนะคะเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าณขณะนั้นเนี่ยพ่ออาจจะไม่มีความสามารถในการโอนทรัพย์สินให้ใครแล้วหรือพ่อไม่มีความสามารถในการเซ็นเอกสารแล้วอันเนี้ยมันต้องพิสูจน์ไปตามข้อที่จริงนะจ๊ะนายกุ้งคะค่าวางสารหรือคดีทอดตลาดค่าวางบนศาลคดีขายทอดตลาดคดีกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราวางศาลเนี่ยมันเวลาเราฟ้องศาลเนี่ยคดีแพ่งวางร้อยละ2นะฮะร้อยละ2 2% ของทุนทรัพย์ที่เราจะฟ้องแต่ว่าถ้า10ล้านไม่เกิน 200,000 บาทนะคะก็แสดงว่าอันนี้ที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่หรือเปล่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าค่าวางศาลหรือเปล่าถ้าค่าวางศาล 200,000 บาทอันนี้เนี่ยอยู่ในศาลนะคะถ้าเกิดว่าเราทำสัญญาปณีย้อมความกับฝ่ายตรงข้ามคู่กรณีฝ่ายโจทได้หรือฝ่ายจำเลยได้เนี่ยค่าวางฝ่ายจำเลยได้เนี่ยอันนี้ตกลงกันได้คดีอันนี้เนี่ยค่าวางศาลศาลจะสั่งคืนให้ทันทีแต่ว่าจะหักกันเป็นค่าที่จ่ายเอาไว้ในบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องดูว่าค่าอะไรนะเป็นค่าเงินอะไรถ้าเป็นขายทอดตลาดนะหรือถ้าเป็นการแบบเราเป็นเจ้าหนี้มันจะเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าเวลายึดทรัพย์เนี่ยนะประคับคดีมันจะมีค่าธรรมเนียมประมาณถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ 2,500 บาทถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ 1,500 บาทนะคะแต่ที่ถามมานี่ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าอะไรเพราะปกติแล้วเนี่ยการขายทอดตลาดมันจะไม่มีเงินที่คนเวลาขายทอดตลาดมันจะไม่มีเงินไปวางค้ำประกันอยู่แล้วเนื่องจากว่าเวลาขายทรัพย์ได้เนี่ยเจ้าประกันประคับคดีเขาจะหักค่าธรรมเนียมในตัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเขามีค่าธรรมเนียมก็จะหักไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากว่าใช้ชื่อซื้อรถให้พี่เรื่องจบที่ศาลสั่งเหลือยอดตั้งจ่ายที่ไม่จ่ายพี่ไม่จ่ายไม่รับผิดชอบมีวิธีไหนคะที่ชื่อคนชื่อจะเดือดร้อนน้อยมันถ้าเป็นชื่อศาลพิพากษาแล้วถ้าเกิดเป็นชื่อเราก็ทำยังไงดีอะเราก็ต้องชำระหนี้ถูกไหมคะเราก็ต้องชำระหนี้เราต้องจ่ายนะคะถ้าเราเป็นชื่อเราเดือดร้อนเราต้องจ่ายค่ะนะคะThank you.
รับผิดชอบไหมที่มีคนชื่อจะเหลือเดือดร้อนน้อยมันก็ต้องจ่ายไม่ถ้าไม่จ่ายมันก็เดือดร้อนอยู่นี่แหละนะคะอันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้มีคนกำลังด่ากันเนี่ยด่าเรื่องอะไรไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะส่งข้อความมาด่าหรือแบบมาคุยกันแบบนี้นะไม่โอเคนะคะถ้าจะถามคำถามก็ถามมากันนะคะเพราะฉะนั้นในเพจนี้ไม่ได้ให้ใครมาใช้คำว่าจาวาจาหยาบคายหรือมาด่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะปรึกษากฎหมายก็เขียนมาปรึกษาได้เลยนะคะคืออย่ามาเขียนคำหยาบคายแล้วก็มาด่าอย่ามาทะเลาะกันในเพจนี้นะคะขอร้องจริงๆนะคะเพราะว่าก็มันมีคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่เขาดูอยู่นะเราจะให้ความรู้กับคนที่เขามีปัญหาจริงๆนะคะเจ้าของที่ดินขายที่ดินแต่ไม่ได้ขายบ้านส่วนผมเป็นเจ้าบ้านอยู่หลังนั้นแต่พอมาช่วงหลังเจ้าของที่ไม่ให้ผมเข้าบ้านหลังนั้นเขาว่าเป็นเจ้าของที่ดินอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงทั้งๆที่เราเป็นเจ้าบ้านค่าน้ำก็น้ำไฟซื้อหมดต้องดูในสัญญาถ้าเกิดเป็นบ้านเราเราก็สามารถเอามาได้เราก็สามารถที่จะรื้อสิ่งปลูกสร้างมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาขายติดดูในสัญญาเขาขายอะไรขายบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าขายเฉพาะที่ดินอย่างเดียวนะคะต้องดีต้องดูด้วยนะคะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าขายที่ดินอย่างเดียวต้องไปดูในสัญญาให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแต่ตอนนี้เขาจะทำตามคืออะไรเนี่ยอย่าทะเลาะกันนะคะขอร้องเลยนะขอร้องจริงๆโดนโกงเรื่องขายที่ดินครับทนายเรื่องที่ดินมา1ปีไม่ได้ทำความคืบหน้าเราสามารถเปลี่ยนทนายได้ไหมได้ค่ะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทนายความเดี๋ยวเราจะตั้งสักกี่คนก็ได้แต่เวลาว่าความไม่สารสามารถรู้ความได้คนเดียวนะจ๊ะค่าจ้างวิ่งรถตู้ครับอายุความครับผมเอกสารเก็บไว้ในตู้แล้วมันค่ารถตู้ทำไมมันแพงจังอ่ะมันปาดกี่ปีอ่ะ 450,000 นี่มันระยะเวลากี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยมันนานเกินไปหรือเปล่าเนาะคดีแพ่งเนี่ยอายุความขาดหรือเกินอายุความก็สามารถฟ้องได้นะจ๊ะไม่มีปัญหาถ้าเป็นลักษณะการจ้างทำของก็สั่นอายุความ2ปีนะคะจ้างทำของก็2ปีต้องดูแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอายุความขาดแล้วสามารถฟ้องได้ไหมก็ฟ้องได้ค่ะสัญญาซื้อขายก็2ปีสัญญาเงินกู้10ปีนะคะซื้อมาขายไปมันมี2อย่างคือ2ปีกับ5ปีเพราะฉะนั้นต้องดูแล้วแต่ว่าข้อที่จริงว่าจะเป็นอันไหนนะคะขึ้นศาลมันได้ตังค์พวกนี้คืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยสวัสดีค่ะทนายสวัสดีนะคะคุณวิคุณวิสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ชลบุรีนะจ๊ะคุณวิก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ข้าวหมกข้าวมันไก่ปลาต้มโกรัดหน้าครับโอ้ขายหลายอย่างนะบางเข้มเนี่ยขายหลายอย่างนะจ๊ะโอ้ผู้จัดการมรดก3คนแต่ตั้งมาตั้งเลยมา 3-4 ปีแล้วตอนนี้ยังไงครับเรื่องเงียบไม่มีวิธีแก้ยังไงครับก็ไปฟ้องแบ่งเลยจ้าถ้าเขาไม่ฟ้องแบ่งดูด้วยนะคะว่าผู้จัดการมรดกเราอะยักยอกทรัพย์มรดกเราหรือเปล่าถ้ายักยอกทรัพย์มรดกก็ฟ้องซักยอกทรัพย์มรดกไปถ้าเขายังอยู่ทรัพย์ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่แบ่งก็ฟ้องแบ่งได้เลยจ้าสวัสดียามบ่ายทนายหนังสือคนสวยพูดสุขสันต์ตลอดวันจงโชคดีขอบคุณนะคะตอนนี้เริ่มไม่โชคดีแล้วค่ะเพราะว่ามีคนมาทะเลาะกันในเพจตอนนี้อยู่เนี่ยค่ะเริ่มเยอะแล้วค่ะนะคะเริ่มจะเยอะแล้วนะคะเนี่ยแล้วจะคงจะแบบคงต้องหยุดไลฟ์กันแล้วมั้งคะเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครฟังใครเลยเนี่ยค่ะนะคะไม่รู้จะบอกแล้วนะว่าอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะขอร้องจริงๆอย่าทะเลาะกันเพจนี้ถ้ามีปัญหาถามมาได้เลยนะถามมาดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวตอบให้แต่อย่าทะเลาะกันนะอย่าใช้คำพูดจาหยาบคายนะจ๊ะขอร้องขอบคุณท่าสาดีนะขอบคุณมากค่ะที่ความรู้ถ้ามีคนซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วเอาชื่อของเราไปเป็นคนอ้างอิงเราต้องรับผิดชอบไหมถ้าแค่อ้างอิงไม่ต้องรับผิดชอบจ้ะนะคะคนแค่เป็นแค่บุคคลอ้างอิงไม่ต้องรับผิดชอบนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ผู้ค้ำประกันถ้าเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบแล้วทำอยู่ที่บ้านตัดไม้ก็ตัดไม้ประกอบตู้มันมีเสียงดังไปถึง20นาทีเลยครับมีคนแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ช่วยมาบอกว่ามันเสียงดังให้เลิกครับแล้วจะต้องทำยังไงเราก็ต้องดูใช่ไหมช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมที่เราจะต้องทำได้นะคะเวลาที่เหมาะสมว่าช่วงไหนที่เขาไม่ได้อยู่บ้านกันเราก็ใช้เวลาช่วงนั้นทำก็ได้แต่ถ้าเกิดทำปุ๊บเนี่ยอย่าก็หลอกก็อย่าไปสร้างความรำคาญหรือเสียงดังให้กับชาวบ้านเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอบถามชาวบ้านถามหมู่บ้านว่าเราควรจะทำช่วงณเวลาไหนดีที่จะเหมาะสมที่เขาไม่หนวกหูเขาไม่เดือดร้อนนะจ๊ะ
คดีฟ้องชู้ถ้าขู่ถ้าชู้ไม่มีเงินจ่ายจะถูกยึดทรัพย์ไหมถ้าชู้ไม่มีเงินจ่ายถ้าศาลพิพากษาให้เป็นชู้ให้เป็นนะก็สามารถสืบทรัพย์ประคับคดีได้เลยนะคะถ้าฟ้องชู้แล้วชู้ไม่มีเงินจ่ายศาลพิพากษาให้เป็นชู้แล้วให้ใช้แล้วก็ให้เงินให้จ่ายค่าทดแทนกับเมียหลวงแบบนี้เนี่ยเมียหลวงสามารถสืบทรัพย์ประคับคดีได้เลยนะคะพี่ชายยืมโฉนดที่ดินแม่ไปจำนองใช้หนี้อ้างว่าผ่อนหมดจะคืนโฉนดให้แต่แม่ตายแล้วน้องๆจะต้องฟ้องคืนได้ไหมโอ้โหถ้าเรามีหลักฐานถ้าเรามั่นใจเราสามารถมีพยานบุคคลยืนยันได้ว่าอันนี้เนี่ยยืมไม่ใช่พ่อแม่ไม่ได้ให้แต่เป็นการยืมแบบนี้ก็รวมตัวกันก็สามารถทำได้จ้ะก็ไปสู่ตามข้อที่จริงแต่อย่าลืมนะคะเราต้องมีพยานอย่าพูดลอยๆนะคะเพราะว่าหลักฐานอยู่กับใครคนนั้นดีกว่านะคะคือบ้านมาติดกันครับแล้วติดกับโรงเรียนด้วยครับบ้านมาติดกันเราก็ต้องดูว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปส่งเสียงดังให้กับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยไปสร้างความรำคาญให้เขาเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะว่ามันสามารถทำได้ไหมหรือว่าช่วงระยะเวลาไหนที่เราสามารถทำได้นะคะก็ต้องปรึกษาทางคนข้างเคียงข้างบ้านเราด้วยนะจ๊ะติดค้างงวดกี่งวดครับถึงจะโดนยึดทรัพย์ถ้าค้างค่างวดติดต่อกัน3งวดบอกเลิกสัญญา1งวดอันนี้สามารถยึดรถได้ติดต่อกัน3งวดบอกเลิกสัญญา1งวดยึดรถได้เลยหรืออันนี้ไม่ใช่ยึดทรัพย์นะการยึดทรัพย์ต้องมีคำพิพากษาคดีแพ่งต้องมีคำพิพากษาซะก่อนถึงจะยึดทรัพย์ได้ถ้ายังไม่พิพากษายึดทรัพย์ไม่ได้นะจ๊ะพี่ให้รายคะถ้าเราอยากทราบว่านักโทษถูกส่งไปเรือนจำไหนจะเช็คอย่างไรก็เช็คที่เรือนจำนะคะเช็คเรือนจำเดิมเลยนะเช็คที่ศาลที่ศาลเขาก็จะมีคำสั่งอยู่แล้วแล้วก็เช็คที่เรือนจำด้านเรือนจำที่เคยอยู่นั่นแหละว่าณปัจจุบันนี้มีการถูกย้ายไปเรือนจำไหนนะคะโอ้โหตอนนี้หัวเราะไม่ออกอ่ะบอกให้หัวเราะเหมือนอาจารย์เดชาหัวเราะไม่ออกจริงๆเลยเจอแบบว่าอันนี้แบบตอนนี้หัวเราะไม่ออกจริงๆบอกเลยนะบอกอย่าทะเลาะ กันนะในเพจนี้ขอร้องจริงๆสวัสดีครับคุณทนายถูกฟ้องยึดบ้านเราไม่ไปศาลไปได้ไหมไม่ไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะพิพากษาให้เราใช้นี่สิเราก็จะมายึดบังคับคดีเราสิท้านะเราต้องไปป้องกันสิทธิ์เราไปศาลจะดีกว่าเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนณวันนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วศาลพิพากษาว่าอย่างไรนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาแล้วจ้ะทำแต่งานหาข้าวกินบ้างนะขอบคุณนะคะเป็นห่วงกัน จุกรูไหมจุกรูเหรอจุกรูแทนได้ไหม ไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็บอกไม่ได้ดื่มน้ำแก้นิดหนึ่งบล็อกเลยครับคุณทนายนั่นสิเออใครเข้ามาช่วยจัดการไปหน่อยได้ไหมตอนนี้เนี่ยสินสมรสเป็นสินสมสร้างสินสมรสอ๋อลาวภาษาลาวก็ให้ความรู้ภาษาลาวมาสินสมรสคือสินสมสร้างภาษาลาวโอ้ขอบคุณมาสินสมรสประเทศไทยเนี่ยภาษาลาวเรียกว่าสินสมสร้างจำไม่ได้มีแฟนลาวป่ะมีเมียลาวไหมถามแถวนี้ว่ามีเมียละถ้ามีเมียลาวเนี่ยก็เรียกสินสมสร้างเมืองเรียกสินสมรสนะกฎหมายไทยเรียกสินสมรสประเทศลาวเรียกว่าสินสมสร้างเออดีมากเลยที่ให้ความรู้มานะผัวหรือเมียถ้าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดต่อสินสมสร้างฝ่ายกระทำผิดรับไปแค่1ส่วน4หรือ1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน4เออดีจริงๆเลยเนาะดีกฎบ้านเราประเทศไทยไม่ได้นะใครจะทำผิดทำถูกเนี่ยเวลาเลิกกันหย่า กันต้องหาร2นะแต่ประเทศลาวดีนะสินสมสร้างก็บอกว่าถ้าเกิดไทยทำผิดไปได้ไปแค่1ส่วน3หรือ1ส่วน4เท่านั้นเออนะอันนี้ก็มันจะได้แบบมีความรู้สึกว่ากลัวเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่ทนายคะเราเช็คว่านักโทษถูกส่งไปเรือนจำไหมเรือนจำไหนได้ยังไงบ้างคะที่ศาลน่ะเขาก็เช็คที่ศาลก็ได้นะจ๊ะเวลาคำสั่งพิพากษามาคำสั่งศาลก็จะมีแหละว่าไปส่งที่ศาลไหนนะจ๊ะเช็คที่ศาลก็ได้นะจ๊ะแต่มันไม่รู้ล่วงหน้าหรอกแต่ส่วนนี้ก็ศาลจังหวัดนั้นนั่นแหละเบื้องต้นขึ้นศาลไหนก็ขึ้นเข้าเรือนจำจังหวัดนั้นและเบื้องต้นนะคะถ้าไม่ใช่คุกตามคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนี่ยก็จะต้องส่งไปศาลไปเรือนจำที่อื่นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าขึ้นศาลจังหวัดไหนเบื้องต้นก็อยู่จังหวัดนั้นละค่ะนะขอบคุณค่ะตอนนี้ที่ฟ้องชู้อยู่ค่ะอ๋อค่ะก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะคนค้ำประกันค่างวดมอเตอร์ไซค์20,000 บาทตั้งแต่เกือบ10 ปีที่แล้วแล้วยังต้องจ่ายหรือเปล่าครับเป็นหนี้คนค้ำแล้วต้องทำยังไง
ก็รอให้เขาฟ้องมาก่อนก็ได้นะคะรอให้ฟ้องมาก่อนถ้าสมมติว่าเวลาเขายึดรถเราไปแล้วเนี่ยขายท่อตลาดไปเนี่ยผู้บริษัทต้องฟ้องภายใน10ปีถ้าเกิน10ปีก็ถืออายุความขาดพอเขาฟ้องมาปุ๊บเราก็สู้เรื่องอายุความได้นะคะคุณทนายคะกู้เงินมา 300,000 แต่ผ่อนจ่ายเป็นรายผ่อนมาได้แสนกว่าบาทแล้วจู่ๆมีหมายศาลมาต้องทำยังไงไปศาลเลยจ้ะไปเจรจาที่ศาลเลยนะจ๊ะไปเจรจาขอผ่อนชำระได้เลยค่ะนะนี่ส่วนบุคคลธนาคารกู้สมรสต้องรับผิดชอบไหมนี่ส่วนบุคคลถ้าเป็นนี่ส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับคู่สมรสที่เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาใช้จ่ายในกิจการในบ้านเนี่ยในครอบครัวอันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าไปกู้มานี่บุคคลก็ตามแต่มาใช้จ่ายในกิจการในครอบครัวในบ้านน่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารการกินแบบนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะมันต้องว่าเป็นเคสไปพิสูจน์ไปนะจ๊ะสุดยอดเลยครับได้คำตอบทุกคำคนเลยค่ะได้ทุกคนเลยค่ะใครถามมาก็ตอบให้แต่ถ้าเกิดจะถ้ามาปวดอันนี้ก็ตอบไม่ได้มันการปวดหัวอยู่สวัสดีครับวันนี้กุ้งพักผ่อนบ้างคะขอบคุณนะคะรถมอเตอร์ไซค์ขายท่อตลาดแล้ว8ปีแล้วเขาฟ้องได้ไหมขายท่อตลาดมาแล้วเนี่ยเขาจะทำได้อีกขั้นตอนนึงคือฟ้องล้มละลายถ้านี่เกิน1ล้านบาทฟ้องล้มละลายเขาจะฟ้องซ้อนไม่ได้นะจ๊ะเขาจะฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วนะคะทำได้อย่างเดียวคือถ้านี่เกิน1ล้านบาทเขาจะฟ้องล้มละลายได้เท่านั้นเองถ้าไม่ถึง1ล้านบาทก็ฟ้องล้มละลายไม่ได้เวลาแล้วหรอชุมพรฝนตกหนักแป๊บนึงโอ้ให้เวลา5นาทีมั้ยอ่ะให้เวลา5นาทีเนาะแป๊บนึงนะแป๊บนึงค่ะฝนจะตกอ่ะมันถามเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะเราต้องกลับกรุงเทพกันหรือเราจะไปกันอย่างนี้เลยหรือจะยกไปกันอย่างนี้เลยอยากทราบว่าตำรวจจับยาพร้อมผู้ต้องหาแล้วยึดรถไปด้วยจะเอารถคืนได้ไหมก็ต้องไปรถใครล่ะเราก็ต้องไปแจ้งถ้ารถไฟแนนซ์ก็จะไปแจ้งไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์เอารถคืนมานะคะถ้าเป็นรถไฟแนนซ์ผ่อนยังไม่หมดก็จะไปแจ้งไฟแนนซ์นะคะไฟแนนซ์เขาจัดการเขาเองที่ดินเราขายไปแล้วแต่เราอยากดูสัญญาซื้อขายที่ดินกรมที่ดินมีไหมมีค่ะไปขอดูได้เลยแต่ส่วนใหญ่กรมที่ดินเขาจะมีสัญญาของเขาตั้งหากเนาะสัญญาของเขาตั้งหากเขาจะทำสัญญาขึ้นมาที่กรมที่ดินใหม่ก็ไปขอดูได้เช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่สัญญาที่ทำเองมันก็เขาก็จะไม่เอาสู่เขาจะไม่ใส่ไปในเขาเรียกว่าแล้วเขาจะไม่ใส่ไปในเอกสารของสำนักที่ดินเนี่ยเขาจะทำขึ้นมาใหม่นะคะทำขึ้นมาใหม่ก็ไปขอคัดขอตรวจสอบได้เลยนะคะวางเงินประกันเรื่องที่ดินไว้ที่ศาลจะขอคืนต้องทำยังไงอ้าวต้องดูว่าศาลสั่งไว้ยังไงว่าเราแพ้หรือเราชนะถ้าเราชนะคดีแบบนี้เนี่ยเราต้องไปบังคับคดีเอากับจำเลยนะคะแล้วคุณก็ไปบวกเอาบังคับคดีกับจำเลยศาลจะไม่สั่งคืนให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณวางศาลไว้ถ้าคุณชนะคดีแบบนี้ถ้าคุณทำยอมกับลูกคู่กรณีถ้าเราทำยอมกับฝ่ายจำเลยแบบนี้ศาลจะสั่งคืนให้เลยนะคะคุณก็สามารถไปขอทำเลือกเบิกคืนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำยอมการศาลพิพากษาศาลพิพากษานะคะต้องฟังให้ดีนะคะศาลพิพากษาคดีให้คุณชนะก็ตามเนี่ยคุณต้องไปบังคับคดีเอากับจำเลยกับคู่กรณีนะจ๊ะชุมพรฝนตกหนักอยู่ครับโอ้นะฝนตกหนักเนาะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะชอบจังสินสมสร้างสินสมสร้างลดการหย่าร้างได้ดีเลยทีเดียวใช่กฎหมายเขาแรงดีเนาะประเทศลาวผมออกรถไถมาแล้วส่งไม่ไหวเลยให้บริษัทคืนหลายเดือนต่อมาเขาบอกว่าขายรถแล้วเงินไม่พอจะมาเอาอีกเราได้ไหมได้ค่ะเขาก็สามารถเรียกร้องสดต่างได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะคุณทนายครับญาติเพื่อนฝากถามมาครับรถมอเตอร์ไซค์ลูกชายไม่ได้ส่งมานานแล้วมีใบมาที่บ้านแม่ครับแต่ลูกชายเขาไปทำงานที่มาเลเซียครับรถก็ไม่อยู่แล้วแต่แบบนี้ต้องทำยังไงลูกเขากลับมาจะต้องส่งต่อหรือเปล่าจริงๆก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละค่ะส่วนต่างหรือว่าเราไม่จ่ายเขาต้องผ่อนชำระต่อนะคะต้องผ่อนต่อนะคะต้องจ่ายหนี้เข้าไปนะสวัสดีครับ อยู่อย่างนี้ดีกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะออกค่ะโอ้โหถ้าเรากู้เงินมาแล้วเอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แฟนพอเลิกกันแฟนเอารถไปไม่ช่วยจ่ายนี่มีทางแก้ยังไงบ้างโอ้โหลำบากมากเลยเอาชื่อเรากู้เงินมาเอามอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องไปเอารถคืนมาละจ้ะแบบนี้ถ้าเขาไม่จ่ายนี่นะคะเอารถไปเราก็จะทำไงก็ต้องไปเอารถคืนมาค่ะนะหรือไม่ก็ต้องให้เขาจ่ายนี่เองละจ้าโอ้ขอบคุณสำหรับหัวใจมานะคะทรัพย์สินที่ได้มาเป็นมรดกถ้าถูกยึดทรัพย์จะต้องทำทรัพย์สินที่ได้มาเป็นมรดกถ้าถูกยึดทรัพย์จะต้องทำได้ไหมยึดทรัพย์ไหนถ้าเป็นชื่อของเราเนี่ยถ้าเป็นชื่อเราเป็นลูกหนี้เขาก็สามารถยึดทรัพย์ได้นะคะถ้าเป็นมรดกทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นชื่อของเราถ้าเราเป็นลูกหนี้มีคำพิพากษาแล้วก็ยึดทรัพย์ได้นะคะทางที่ดีก็ยังไม่ต้องรับมรดกไปจะได้จบไปชอบค่ะชัด
จนรวดเร็วค่ะสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับที่โฉนดของเจ้าของหายต้องแจ้งความไหมต้องแจ้งความค่ะถ้าเกิดมันหายต้องแจ้งความนะจ๊ะแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงล่ะนะว่ามันหายเนาะต้องพิสูจน์ไปพี่คะมีคนแอบอ้างเอาชื่อไปเสียภาษีทำไงคะเอาไปแอบอ้างแบบไม่รู้ตัวเลยแจ้งความได้ไหมได้ค่ะไปแจ้งลงบันทึกวันไปก่อนได้เลยค่ะว่าใครเอาชื่อเราไปใช้นะเดี๋ยวจะมีปัญหาสวัสดีครับทนายคนครับคุณทนายคนสวยค่ะออกรถไถส่งไม่ไหวยึดไปแล้วขึ้นศาลมีหมายศาลมาขึ้นรถศาลสั่งมาแล้วศาลสั่งให้คนซื้อจ่าย 8,000 บาทคนค้ำ 10,000 บาทแต่เราไม่มีเงินจ่ายต้องทำยังไงก็ทำใจจ่ะทำยังไงได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินก็ไม่เป็นไรถ้ามีทรัพย์สินยึดทรัพย์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจรจาผ่อนชำระเข้าไปจะดีกว่าน่าจะได้จบเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทนายคุณสวัสดีค่ะโอ้อะไรเนี่ยทนายคะถ้าเขาส่งค่างวดรถต่อไม่ไหวเราไปส่งต่อได้ไหมคะทำสัญญาด้วยหรือเปล่าถ้าเราเอาจะส่งต่อเขาเราต้องเอารถเรามาเราต้องเอารถมานะถ้าเราส่งให้กับถ้าเราจะส่งต่อแบบเนี้ยนะเราเอารถเข้ามาแล้วส่งต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องส่งต่อนะถ้าไม่ส่งต่อปุ๊บนะก็เหมือนเดิมค่ะก็ถูกฟ้องเหมือนเดิมนะสัญญาเรื่องเช่าบ้านได้ไหมได้ค่ะให้อีก2คําถามแล้วกันนะให้อีก2คําถามนะให้อีก1นาทีนะจ๊ะให้คําถามสุดท้ายแล้วเราจะไปแล้วใช่มั้ยเท่านี้เค้าเร่งมาละญาติฝากถามค่ะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปให้บุคคลอื่นออกรถมอเตอร์ไซค์ให้บุคคลอื่นแต่เขาไม่ผ่อนชำระติดต่อไม่ได้บริษัทฟ้องในราคา 40,000 กว่าบาทในคดีอาญาและไม่มีเงินจ่ายต้องทำยังไงและเจรจากับบริษัทไม่ได้ไม่ให้ทยอยจ่ายถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยก็ต้องเตรียมไม่ได้ต้องเตรียมถ้าเราไม่จ่ายเขาต้องเตรียมติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทำยังไงได้ก็เจรจาผ่อนชำระกันจะดีกว่านะคะถ้าพอออกรถได้เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้รถแล้วต้องมารับผิดชอบแถมโดนฟ้องคดีอาญามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเจรจาดีกว่าผ่อนชำระเข้าไปจะได้มีปัญหาจะไม่ต้องติดคุกนะจ๊ะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแต่ว่าขอฝากก่อนจะไปขอฝากบอกสำหรับคนที่เข้ามานะคะที่มาใช้วาจาไม่สุภาพแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยนะคะต้องขอร้องจริงๆเลยเนื่องจากว่าเพจนี้มีคนคำถามมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าอยากรู้กับปัญหากฎหมายเนี่ยถามไม่ได้ตอบให้ทุกคำถามแต่ว่าอย่ามาทะเลาะกันและอย่ามาป่วนกันในนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขออภัยจริงๆแล้วก็ได้เวลาจะกลับกรุงเทพแล้วแหละเนาะไปแล้วใช่ไหมกลับแล้วใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ตามกันมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มีศาลอาญาแล้วก็ไปสอบ